สวัสดีค่ะสปอร์ตไอแลนด์นะคะวันนี้ค่ะไอจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับหัวข้อจอปอมือใหม่นะคะว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะสำหรับคนที่เป็นเพิ่งเรียนจบเลยหรือว่าคนที่เพิ่งย้ายงานนะคะว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนั่นเองเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันก่อนเลยนะคะข้อแรกค่ะเราจะต้องดูก่อนนะคะว่าสโคปนะคะขอบเขตงานของเราเป็นประเภทไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับอะไรตามสถานประกอบกิจการประเภทธุรกิจนั้นๆนะคะหรือเราอาจจะต้องเดินดูเซอร์เวย์แต่ละหน้างานก็ได้ค่ะว่ามีอะไรบ้างที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะแล้วก็ดูด้วยค่ะว่าอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะไม่ว่าจะเป็นถังดับเพลิงไฟอะลาร์มนะคะไฟฉุกเฉินต่างๆอยู่ตรงไหนนะคะเพื่อที่ว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเราสามารถตั้งรับได้ทันนั่นเองค่ะแล้วก็มาดูข้อที่2นะคะข้อที่2อันนี้ก็คือเรานะคะจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงหรือชี้บ่งอันตรายในแต่ละหน่วยงานนะคะว่ามีกระบวนการการทำงานไหนที่มันมีความเสี่ยงนะคะหรือว่าขั้นตอนไหนที่เป็นมีความเสี่ยงอยู่นั่นเองเราก็จะต้องทำการประเมินความเสี่ยงนะคะหรือชี้บ่งอันตรายนั่นเองก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีมากเลยค่ะแล้วแต่ทางหน่วยงานหรือบริษัทนั้นๆสะดวกไม่ว่าจะเป็นงานในส่วนของแบบฟอร์ม JSA นะคะหรือจะเป็นการประเมินในส่วนไหนก็ได้ที่มันมีเกณฑ์วัดบอกความเสี่ยงนั้นๆนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อ3นะคะเราจะต้องมีการประเมินความสอดคล้องในด้านของกฎหมายด้วยนะคะว่ากฎหมายตัวนั้นนะคะกระบวนการทำงานหน้างานนั้นมันสอดคล้องกับกฎหมายอันไหนแล้วก็มาเทียบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพรบ.คุ้มครองแรงงานนะคะหรือเป็นพรบ.ความปลอดภัยนั่นเองมันก็จะแยกตามกฎกระทรวงต่างๆตามลักษณะงานนะคะเราก็มาเทียบกันหรือสามารถไปเช็คกฎหมายได้นะคะจากเว็บไซต์กรมสวัสดิการแล้วก็คุ้มครองแรงงานนะคะเดี๋ยวไอซ์จะขึ้น QR code ไปให้ตรงนี้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูกันในส่วนของจปแต่ละระดับกันบ้างนะคะเราจะต้องมีการสำรวจนะคะว่าบริษัทของเรามีจประดับไหนบ้างแล้วก็ขึ้นทะเบียนหรือยังนะคะเรามาลิสต์ก่อนเลยค่ะว่าหัวหน้างานนะคะจะต้องมีการอบรมจปหัวหน้างานระดับบริหารก็ต้องมีการอบรมจปบริหารนั่นเองนะคะและถ้าเกิดยังไม่มีการอบรมเลยนะคะเราอาจจะต้องมีการหาแผนนะคะหรือหาที่คอร์สอบรมนะคะแล้วก็ขึ้นทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองต่อไปค่ะมาถึงพอยต์หลักของเราแล้วนะคะก็คือการจัดทำแผนมาสเตอร์แพลนประจำปีของในด้านของเซฟตี้นะคะว่าจะต้องทำอะไรบ้างไอจะแบ่งออกเป็น4อย่างนะคะตามหัวข้อค่ะหัวข้อแรกไอจะขึ้นเป็นในส่วนของการบริหารจัดการในด้านของความปลอดภัยนะคะว่าอย่างแรกเลยก็ต้องมีการกำหนดนโยบายนะคะแล้วก็มีการจัดทำคู่มือความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการทบทวนกฎหมายให้มันสอดคล้องกันนะคะแล้วก็มีการชี้บ่งอันตรายแล้วก็ประเมินความเสี่ยงด้านของความปลอดภัยค่ะต่อไปนะคะก็คือในด้านของการอบรมกันบ้างนะคะในด้านของการอบรมเกี่ยวกับด้านของความปลอดภัยเนี่ยก็ไอจะลิสต์แบ่งออกเป็นหลักๆเลยนะคะที่ว่าต้องปฏิบัติอย่างแรกเลยก็คือเมื่อพนักงานเข้ามานะคะก็จะต้องมีการอบรมในด้านของความปลอดภัยพื้นฐานและในส่วนของกฎหมายต่อไปนะคะก็คือพวกจปแต่ละระดับก็จะต้องมีการอบรมนะคะรวมถึงคปอด้วยค่ะมีการเลือกตั้งแต่งตั้งแล้วก็ต้องมีการอบรมด้วยเหมือนกันนะคะและต่อไปค่ะก็จะเป็นในส่วนของในด้านของแผนประจำปีการดับเพลิงนะคะแล้วก็ซ้อมอพยพหนีไฟนะคะนี่ก็ถือว่าอยู่ในแผนประจำปีของเราด้วยและต่อไปนะคะในหัวข้อที่3หลักๆเลยนะคะก็คือการตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินนั่นเองนะคะก็คืออย่างที่รู้กันค่ะเราจะต้องมีการตรวจสอบทั้งดับเพลิงไฟฉุกเฉินนะคะไฟอะลาร์มแล้วก็ป้ายหนีไฟต่างๆนั่นเองตามสโคปแล้วก็ตามลักษณะของบริษัทนั้นๆนะคะและที่เพิ่มเติมขึ้นมาค่ะในส่วนของกฎหมายนั่นเองก็คือมีต้องมีการตรวจสอบนะคะระบบไฟฟ้าแล้วก็บริพันธ์ไฟฟ้าประจำปีด้วยนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นความร้อนแสงสว่างหรือเสียงนั่นเองนะคะนี่ก็คือที่เพิ่มเติมขึ้นมาและในส่วนสุดท้ายค่ะก็คือขั้นตอนที่4นะคะก็คือการจัดทำรายงานต่างๆนั่นเองค่ะก็คืออย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องมีการจัดทำรายงานการประชุมคปอทุกเดือนนะคะและถ้าเกิดลิสต์มาหน่อยก็คือตามไตรมาสก็จะเป็นในส่วนของต้องมีการทำรายงานผลการดำเนินงานหรือที่เราเรียกกันว่ารายงานจปวนั่นเองก็จะต้องทำส่งกรมสวัสดิการและก็คุ้มครองแรงงานนะคะแล้วก็
นี่เพิ่มเติมขึ้นมาที่จะต้องส่งกรมสวัสดิ์ก็คือจะมีในส่วนของรายงานการตรวจไฟฟ้านะคะแล้วก็รายงานการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วก็รายงานผลการซ้อมดับเพลิงแล้วก็อพยพหนีไฟประจำปีค่ะคร่าวๆนะคะก็คือมีสโคปแผนประจำปีประมาณนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้อะไรที่นอกเหนือจากแผนประจำปีในส่วนของที่ไอทำนะคะก็คือ ISO 45001ตัวนี้นะคะเดี๋ยวไอจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ไอด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ